สวัสดีค่ะมากินกระเพาะปลารสเด็ดนะคะรสเด็ดเป็นใส่เส้นด้วยนะคะหน่อไม้นะคะอร่อยนะคะอันนี้นะคะปรุงมีไข่นกกระทาด้วยนะคะนี่นะคะใส่เส้นใส่เส้นนะคะกระเพาะปลาจ้ามากินได้เลยนะคะอร่อยแซ่บนะคะดูกำลังใจเลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะถึงไม่ค่อยนี่ไหนอร่อยมากมาได้เลยจ้าลองกินลองอร่อยนะคะไม่ใส่พริกพริกป่นมากนะคะเสียงพัดลมจะดังนะคะเพราะมันร้อนค่ะมันร้อนมากมากมันร้อนแบบร่มตัวร่มตัวร่มตัวอร่อยไปด้วยกันนะคะอร่อยแม่อร่อยมันก็ต้องอร่อยเนาะทุกๆปันเนาะกินอะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็ต้องอร่อยนะคะนี่ค่ะเกือบกินเลือดกินเส้นแต่ไม่ได้ใส่น้ำส้มเพราะว่ามันเปรี้ยวกลัวท้องเสียกินพอกปลาไข่ไข่นกกระทาค่ะกินได้แบบอร่อยนะคะง่ายๆด้วยไม่ต้องเติมอะไรมากเลยมันใหญ่มากนะคะเราเลยแบ่งเป็น2ถ้วยมากินกันนะคะอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะไข่มันก็ทาใส่พริกป่นเส้นก็มันเป็นนี่เป็นกระเพาะปลานะคะกินแบบอร่อยนะคะร้อนร้อนอากาศร้อนไม่ใช่อะไรไม่ใช่แล้วร้อนมันร้อนอยู่แล้วแหละอากาศมันร้อนมากอร่อยค่ะอร่อยมากินได้เลยจ้าเนี่ยไม่เผ็ดเผ็ดไปมันก็ไม่ดีท้องเรากินเผ็ดเยอะไม่ดีเนาะนี่อร่อยไหมคะใส่หน่อไม้ด้วยคุณไปเรื่อยๆนะคะความอร่อยนะคะกินแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าอร่อยทำแบบอร่อยไปด้วยมันก็อร่อยตลอดกระเพาะปลาเส้นหนึ่งค่ะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะเป็นคลิปสั้นไม่ยาวนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ